มาเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unboxing Diary นะคะวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเราพาทุกคนออกมานอกสถานที่นะคะแต่ว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่อะไรแล้วก็ไปที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนลงไปดูกันนะคะที่ Paper Inker Studio นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสักอะไรวันนี้เราจะมาสักกันนะคะครั้งแรกตื่นเต้นมากมาเดี๋ยวเราไปดูกันถึงแล้วนะคะสตูดิโอสัก Paper Inker ของชาชานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสักนะคะจริงๆแล้วเราคิดมานานมากๆเลยนะคะกว่าที่เราจะมาสักได้นะคะสักนะคะก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะแล้วก็กว่าที่เราจะมาสักได้ก็คือผ่านการคิดมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็เด็กๆน้องๆ นะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะซึ่งทางเราก็ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วท่านก็ชอบมากๆด้วยเหนือสิ่งอื่นใดแล้วทางเราแฮปปี้มากเราชอบบรรยากาศของร้านมากๆเลยนะคะตกแต่งแบบน่ารักสดใสมากๆเรานี่เดินเล่นจนลืมความกลัวไปเลยนะคะว่าเราจะมาสักแล้วก็นี่นะคะป้ายไฟที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยน่ารักแล้วก็สวยมากๆขั้นตอนนี้นะคะเขาก็จะพิมพ์แบบออกมาให้เราเลือกขนาดกันแล้วก็แปะแบบตามตำแหน่งที่เราเลือกนะคะว่าเราจะแปะตรงไหนที่ไหนยังไงนะคะให้เหมาะสมกับเรามากที่สุดแล้วก็ถึงเวลาที่ตื่นเต้นมากๆแล้วนะคะเรากำลังจะเข้าห้องเป็นสักแล้วพอเข้ามาถึงนะคะบรรยากาศก็คือไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะคะชาชาก็คือน่ารักมากชวนคุยตลอดทำให้เราไม่เครียดเลยนะคะแล้วก็ลืมความตื่นเต้นไปได้มากเลยเสร็จแล้วนะคะลายสักลายแรกของเราเป็นรูปหัวใจนะคะน่ารักมากชอบมากเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแฮปปี้เราก็ขอบูมแมลงกับชาชาสักหน่อยนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกกลัวมากท่าบางๆได้เลยน่ารักมากอะสดใสขอให้ติดดีๆสาธุโอ้โหเสียงแสดงว่าน่าจะดีจะหมดได้ขอให้ติดดีๆคือฟ้ากระหึ่มว่าโอ้ยขอบคุณค่ะน่ารักมากสักแค่7วันค่ะไอพีได้นะคะเดี๋ยวจะมีรูปเข้าไปได้ค่ะยอยไปได้ค่ะน่ารักไปแล้วนะคะไปแล้วขอบคุณค่ะกับดีๆคืออะไรดีๆขอบคุณค่ะThank you.
ราก็เข้ามาแวะดองกิ้งสักหน่อยนะคะเพราะว่าคิดถึงญี่ปุ่นมากๆอยากจะไปนะคะแต่ว่ายังไปไม่ได้ในตอนนี้นะคะก็เลยมาหาอะไรให้หายคิดถึงสักหน่อยตรงนี้ให้ฟีลตลาดปลาที่ญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะบรรยากาศก็คือเหมือนมากเลยมีทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ขนมญี่ปุ่นต่างๆนะคะแล้วก็มีปลาดิบซูชิขนมนะคะเต็มไปหมดแบบเยอะมากๆเลยเราก็เลือกไม่ถูกเลยนะคะว่าเราจะกินอะไรดีเพราะว่าอยากกินไปหมดเลยน่ากินทุกอย่างเลยแล้วเราก็ถือตะกร้านะคะเดินสำรวจรอบดองกี้เลยนะคะของเยอะมากจริงๆมีแบบเยอะแบบเยอะจริงๆเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราได้มาเดินดองกี้นะคะเพราะว่าแถวๆเราอ่ะมันไม่มีนะคะแล้วก็หาเดินยากมากพอมาเดินตรงนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากออกเลยอยากเดินวนอยู่ในนั้นแบบนานๆเลยหลายชั่วโมงเลยนะคะไม่อย่างนั้นเราก็อยากให้มีแถวๆบ้านบ้างนะคะไม่งั้นเราคงเข้าทุกวันเลยSometimes I get so mad, there's no control in me.